สวัสดีครับสถานการณ์ของพม่าก,กับอัฟกานิสถานในตอนนี้เหมือนกันก็คือค่างเงินน่ร่วงต่ำมากนะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงเศรษฐกิจแล้วในชั่วโมงนี้พูดถึงแค่ว่าเงินที่มีอยู่เนี่ยจะซื้ออะไรได้บ้างและจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่อันนี้มันเป็นผลพวงมาจากเหตุการณ์ในประเทศแล้วก็การคว่ำบาตรจากนานาชาตินะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือประชาชนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าค่างเงินมีรายละเอียดนี้เยอะมากนะครับถ้าค่างเงินร่วงแล้วเนี่ยยากมากที่จะกลับมาเหมือนเดิม มันก็ส่งผลกับภาพรวมทั้งประเทศนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นการที่จะคว่ำบาดพมา่าตัดท่อน้ําเลี้ยงกองผดิตการถ้าจะทําก็ทําได้มากกว่านี้แต่ว่ามันจะส่งผลถึงประชาชนแบบนี้นั่นแหละครับนานาชาติเลยเลือกตัดบางส่วนเท่านั้นก็เพื่อไม่ให้ประชาชนนี่เดือดร้อนมากจนเกินไปแต่ก็ไม่วายเดือดร้อนอยู่ดีนะครับ มันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนี่แหละครับนั่นคือแนวคิดของแอดมินเรื่องพม่ามาตั้งแต่ทีแรกว่านานาชาตินี่กดดันอยู่แล้วแต่ว่า NUG นี่ใจร้อนเกินไปไม่เข้าใจบริบททางการเมืองของโลกเรียกร้องให้ UN นี่จัดการเด็ดขาดตั้งแต่วันรแรกๆของการยึดอํานาจซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเหมือนเด็กเอาเต่ใจพอไม่ได้ดังใจก็เวียงทั้งที่ผู้ใหญ่นี่ก็หาทางคุยหาทางกดดันอยู่แล้วถ้าสมมตินะครับถ้า NUG เนี่ยไม่เลือกวิธีการใช้กําลังแล้วก็ประท้วงไปไม่ประทะหลีกเลี่ยงการสู เสียรัฐบาลทหารพรม่าก,ก็ทําอะไรไม่ได้มากมายหรอกครับตั้งรัฐบาลก็ตั้งไปสิครับแต่ก็จะโดนกดดันค้าขายมีได้ต่อสู้กันไปตามกระบวนการสุดท้ายแล้วนะครับรัฐบาลทหารพรม่าต้องผ่อนคลายอยู่ดีนั่นแหละครับอาจจะใช้เวลาบ้าง1 2, ปี2ปีถ้าเป็นแบบนั้นประเทศไม่เสียหายมากประชาชนไม่เดือดร้อนมากไม่ใช่ว่าเข้าข้างทหารพรม่านะครับแต่ว่าวิธีการเมืองของโลกเนี่ยมันเป็นแบบนั้นมันหักมีได้ เพราะถ้าหักจะพังทั้งสองฝ่ายต่อให้ใครชนะมันยากในการฟื้นฟูนะครับแอดมินแค่อยากอธิบายแนวทางการต่อสู้ทางการเมืองแน่นอนว่าไม่ถูกใจประดาสายใช้กําลังตบตีทั้งหลายนะครับแต่ต้องพูดให้คิดการเมืองนี่มันเปลี่ยนไปแล้วมันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง การใช้กำลังของ NUG กับ PDF ไปทำลายเสาโทรศัพท์ทำลายโรงไฟฟ้าทำลายถนนทำลายสะพานมันก็ได้แค่สะใจนะครับแต่ว่าผลที่ตามมาคือตัวเองและก็ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบมากกว่าอันนี้ยังไม่รวมชาวบ้านที่ต้องอพยพมากมายนะครับเด็กคนแก่ต้องลำบากฝนตกเป็นไข้ไร้อาหารแล้วก็เปิดทางให้ทหาพรพมา่านี่เข้ามาปราบเข้ามาทำร้ายประชาชนอย่างโหดเหี้ยมนะครับชั้นเชิงการต่อสู้นี่ต่างกันมากดู KIA ของรัฐกษินนี่เป็นตัวอย่าง เขาสู้เขาสู้จริงแต่ว่าทําให้ชาวบ้านนี่เดือดร้อนน้อยมากไม่มาทําลายไฟฟ้าโทรศัพท์จํากัดวงการต่อสู้นะครับชาวบ้านกระชินไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการต่อสู้มากมายนักแล้วก็มีการเจรจานี้ไปด้วย การต่อสู้ในพม่าไม่มีทางที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะชนะแบบเด็ดขาดนะครับช่วงนี้อาจจะดูชุลมุนหน่อยเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มเท่านั้นสักระยะจะถึงจุดกล้าแล้วก็ซาลงไปนะครับคนที่น่าเป็นห่วงสุดก็คือประชาชนรัฐกิยากับรัฐชินที่สู้กับทหารพรม่าที่อย่างหนักส่วนรัฐอื่นนี้น้อยมากนะครับรัฐเยไข่ไม่มีรัฐมอนไม่มีรัฐฉานการต่อสู้ก็แค่จุดเล็กๆส่วนในเขตพม่าก,ก็จะมีเขตสกายอันนี้อยู่ตรงชายแดนรัฐชินนะครับในเขตเมืองย่างกุ้ง ในเขตมาเกลอันนี้ก็ติดกับรัสชินเหมือนกันเขตมันดาเลนี่ก็ล้าไปแล้วนะครับซึ่งความเป็นจริงเนี่ยการต่อสู้ในพม่าไม่ได้ไปทั่วประเทศอย่างที่หลายคนนี้เข้าใจปัญหาของพม่าจริงๆในตอนนี้มันก็คือปัญหาเศรษฐกิจที่จะหนักขึ้นส่งผลกระทบแน่ในการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชนนะครับเงินเฟ้อข้าวของแพงขึ้นจนอาจจะขาดแคลนไปได้แน่นอนว่าแสนสาหัสสําหรับประชาชนและท่าทีของ UN ไม่มีการพูดถึงการช่วยเหลือพม่าในเรื่องนี้นะครับส่วนตัวแอดมินคิดว่า ว่าหน้าหนาวนี้พม่าจะชัดขึ้นว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ส่วนในอัฟกานิสถานก็เป็นไปตามที่คาดไว้นี่แหละครับตาลีบานนี่มาแน่ๆแ,แล้วก็จะทะเลาะกันเพราะว่ามีสายเข้มกับสายพี่ราบแต่ต้องพยายามตั้งรัฐบาชลชั่วคราวให้ได้แม้ว่าจะมีฝ่ายต่อต้านตาลีบานนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าตาลิบานจะเป็นอย่างไรเนี่ยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปสน,สนับสนุนตาลีบานนะครับแต่ก็ค่อยๆคุยค่อยๆเจรจาไปแม้ว่าตอนนี้ตาลิบานจะห้าวจัดเข้มเหลือเกินแต่ว่าสักระยะก็จะถูกกดดนันก็จะมีการผ่อนคลายมันเป็นการเมืองเลยครับส่วนฝ่ายต่อต้านเมืองปัญชีถึงไม่ ว่าจะประกาศสู้แต่ว่าหาคนสนับสนุนนี้ยากมากก็คงต้องเฟดตัวแล้วก็มาเจรจานะครับตอนนี้อัฟกานิสถานก็เจอปัญหาเศรษฐกิจที่ยากหนกักไม่ต่างจากพมา่าหรอกครับแต่ว่าอัฟกานิสถานเนี่ย UN มีมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินด้านอาหารพอสมควรก็จะประครับประคองตาลีบันไปอันนี้หลายคนคิดว่าไม่น่าไปช่วยตาลีบันน่าจะปล่อยไปเลยนะครับแต่ก็ต้องช่วยนะครับมันเป็นการเมืองเขาไม่ได้มาดูหลกว่าใครในดีกว่าเลวกว่าเขาดูจากภาพรวมและก็ความสัมพันธ์ทางการเมือง เราต้องเรียนรู้แนวทางการเมืองโลกเราจะเข้าใจนะครับพม่ากับอัฟกานิสถานปลายทางเหมือนกันก็คือการเจรจาเนี่ยแหละครับแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติพื้นฐานของประเทศโดยได้รับความช่วยเหลือหรือว่ากดดันเล็กน้อยจากนานาชาติดันดันกันไปนะครับไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งแบบเต็มตัวถ้าถามว่าพม่ากับอัฟกานิสถานใครจะจบก่อนกันอัฟกานิสถานได้เปรียบนิดหน่อยเพราะว่ามีคนหนนะครับส่วนพมา่าไม่ได้ใกล้ชิดกับยูเอก็คงจะยาวหน่อยแต่ก็มีโอกาสเจรจาเนี่ยแหละครับ ส่วนคนเจ็บสุดก็น่าจะเป็นซีเรียอันนี้ไม่จบไม่สิ้นไม่มีวี่แววเพราะอะไรละครับเพราะว่ามุ่งแต่จะใช้กําลังและมันก็เป็นบทเรียนได้ดีให้กับหลายประเทศว่าการใช้กําลังเนี่ยไม่ใช่ทางออกเสมอไปนะครับ